สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการซีรีส์เจาะโลกนะครับเป็นรายการของช่องกายภาพง่ายๆช่องกายภาพบัตรอะไรนะบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกจำชื่อไม่ได้แล้วฮะตอนนี้ก็ซีรีส์เจาะโลกเรื่องของโทรสิทธิ์เอาเลสซินโดรมนะครับหรืออาการปวดที่บริเวณกล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทที่ต้นคอแล้วลงแขนนะครับแล้วกล้ามเนื้อที่จะมีปัญหาวันนี้เราจะมาสอนนวดด้วยตัวเองกันนะครับเพราะว่ามีคนไข้ถามมาว่าแล้วถ้าเป็นเองเนี่ยไปรักษาไปทำกายภาพแล้วไปรักษาไปหาคุณหมอแล้วเราจะทำการรีลิสมัสเซลที่มันเทนชั่นหรือว่าปรับโครงสร้างยังไงนะครับวันนี้จะมาสอนนวดด้วยตัวเองและยืดเพื่อลดอาการปวดก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวในรอบหน้าเราจะสอนเพิ่มความแข็งแรงหรือปรับโครงสร้างร่างกายเนาะซึ่งปกติเราจะทำในคนไข้กลุ่มออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วนะครับก็คือต้องไปเน้นข้างหลังทีนี้วันนี้ก็จะมาสอนว่ากล้ามเนื้อที่เราจะต้องทำการรีลิสหรือว่าทำการคลายเพื่อลดการหนีบของเส้นประสาทเนี่ยคือกล้ามเนื้ออะไรนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังตอนนี้ขอเช็คสัญญาณก่อนชมจากที่ไหนนะครับเอาไปทำอะไรนะครับเป็นคนไข้หรือว่าเป็นคนรักษาคือหลังๆนี่เยอะมากเลยที่พี่ๆแพทย์แผนไทยหรือที่นวดอยู่ที่บ้านก็มาฟังก็ดีครับจะได้เอาไปใช้เป็นเทคนิคที่สามารถไปใช้ง่ายๆเนาะเพราะว่าพวกเทคนิคพวกนี้ถ้าเป็นเทคนิคที่ไม่ได้เกี่ยวกับกระดูกเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทำได้แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นเทคนิคที่เป็นการจัดกระดูกการอะไรอาจจะต้องทำกับผู้เชี่ยวชาญ นิดนึงนะครับส่วนกล้ามเนื้อส่วนยืดเส้นประสาทพวกนี้สามารถทำได้ใครที่ยังไม่มีสกิลเรื่องการนวดก็ทำได้แต่ทำให้เบาแต่ในส่วนของโทรสิทธิ์เอาเลสเนี่ยต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันจะมีหลอดเลือดหรือว่าเส้นประสาทที่ออกจากคอซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้แต่ถ้าในส่วนปลายดิสทอลพวกแขนนะมือข้อมือพวกนี้นวดได้นะครับขาฝ่าเท้าพวกนี้ก็นวดได้เหมือนกันแค่เราต้องประเมินอาการอักเสบให้เป็นก่อนว่าบวมแดงร้อนเป็นยังไงพวกนี้ถ้าเราประเมินได้ก็ไม่มีปัญหาครับชัดไหมครับสัญญาณช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับชมเสร็จแล้วอย่าลืมไลค์ลืมแชร์ด้วยเมื่อเช้านี้ทดสอบระบบบ่อยมากเพราะว่าเอาตรงๆว่าเรามีปัญหากับระบบไลค์จริงๆเมื่อวานก็จะไลค์สอนเป็นตอบคำถามปรากฏว่าไลค์ไม่ได้มีปัญหานิดหน่อยนะครับซึ่งตอนนี้ไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือยังยังงงๆอยู่กับระบบของ Facebook นะครับภาพน่าจะชัดอยู่แต่เสียงแตกอาจจะต้องพูดเบาหน่อยเสียงแตกหน่อยจะปรับยังไงดีทำไงดีเอาไม่ออกมันเอาลงไม่ได้เพราะส่วนมันตัดนี่ทำให้แบบสดๆเลยนะมีความสดมากเลยนะเอาหนีไปนี่มาจะให้พูดเบาอันนี้ก็ต้องกระซิบแล้วนะพูดเบาๆได้ไหมแบบนี้ได้ไหมเสียงอันนี้โอเคหรือยังครับโอเคไหมครับได้ไหมครับพอได้ยินไหมครับถ้าพูดแบบนี้ได้ยินไหมโอ้ยเลยไปต่อเลยโอเคสวัสดีครับคุณตุ๊กติ๊กสวัสดีครับคุณอารมณ์พรสวัสดีครับพี่อะไรอ่านไม่ออกขออภัยด้วยนะครับพะเยาคุณพะเยาก็ภาษาไทยเขียนเป็นภาษาอังกฤษอ่านยากมากเลยครับพยายามอยากจะอ่านให้เป็นภาษาไทยแต่ว่ากลัวจะอ่านผิดด้วยขออภัยด้วยนะครับคุณกรกนกครับคุณแดดครับสวัสดีทุกท่านชัดอยู่นะฮะโอเคก็เอาไปใช้เทคนิครักษาที่มาจากที่ซี่โครงที่1เนี่ยมันเกิดการกดทับเส้นประสาทนะครับซึ่งมันก็จะทำให้หนีบเส้นประสาทแล้วเส้นประสาทตัวนี้มันเป็นเส้นประสาทใหญ่ที่ออกมาเลี้ยงที่แขนเส้นประสาทพวกนี้ถ้าเกิดการกดทับเข้าไปแล้วมันจะทำให้มีอาการปวดมาที่แขนชามาที่แขนจนบางทีก็อาจจะหนีบเส้นเลือดด้วยทำให้มือเย็นนะครับพวกนี้ก็จะทำให้อาการมันแย่ลงไปเรื่อยๆถ้าคนไข้อยู่ในท่าเราเชื่อว่าอยู่ในท่าเดิมนั่นแหละไหนลองดูทำท่าลาโชเดอร์ครับไหล่ห่อคอยื่นจากออฟฟิศซินโดรมที่นั่งนานๆนะครับตอนนี้สัญญาณมีปัญหาไหมครับเห็นเพจเราเปลี่ยนไปโอเคไหมคืออะไรฮะ
ได้ไหมฮะได้ไหมฮะรุ่งพักก่อนคุณผู้ชมทางบ้านเป็นยังไงบ้างยังได้ยินอยู่ไหมครับเหมือนเพจมีปัญหาละได้ไหมได้ครับโอเคไหมไปต่อนะเดี๋ยวนั้นเรารีบไปกันดีกว่าฮะก็คืออยู่ในท่าเนี้ยนานแล้วด้านหน้าเนี่ยมันปวดล้างมากข้างหลังเนี่ยถูกยืดแต่เราจะรู้สึกตึงข้างหลังเพราะว่าเรายืดมันทุกวันเรายืดมันทุกวันอยู่ในท่าตัวโพสเจอร์มันทุกวันแล้วตรงทางช่องว่างช่องแคบที่เส้นประสาทมันออกตรงเนี้ยมันกลับโดนกดโดนบีบเข้าไปเรื่อยๆเพราะมันเกร็งมากๆเข้าดังนั้นวิธีการคือเราจะต้องยืดทางด้านหน้าออกปรับท่าทางพวกนี้เราจะสอนในการออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงแต่ปัญหาที่มันก็ยังเกิดขึ้นอยู่ในการจะปรับโครงสร้างนี่ให้บอกให้นั่งหลังตรงปุ๊บจบเลยนะฮะถ้าเกิดว่าโครงสร้างมันมีปัญหาเป็นแบบฟังชั่นอลหรือว่าการที่ท่าทางมันไม่โอเคอ่ะยังไงมันก็แย่นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือสตรัคเจอรัลหมายถึงว่าพอเรานั่งอย่างเงี้ยนานไปนานไปพวกข้อต่อต่างๆที่กระดูกสันหลังมันจะเริ่มติดเริ่มยืดกระดูกสันหลังค่อมคอก็จะเริ่มติดพวกนี้ครับข้อต่อจะเริ่มมีปัญหาแล้วกล้ามเนื้อที่บริเวณอยู่ด้านหน้าเขาจะเรียกว่ามันปวดล้างมันไทมันตึงนะครับจากที่เส้นมันยาวๆขนาดนี้พอมันอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมนั้นด้านหน้านะมันก็จะหดสั้นเข้ามามันหดสั้นเข้ามาพอเราไปจับยืดออกสักพักนึงมันก็หดสั้นเข้ามาเหมือนเดิมดังนั้นวิธีการคือเราทำยังไงหลังเราจะปรับมันได้นะครับดังนั้นอะไรฮะเสียงลดดังนะโอเคไปเลยนะครับดังนั้นกล้ามเนื้อมัดแรกที่อยากให้รู้ก่อนเลยก็คือสคาลีนให้ดูสคาลีนนะครับนี่แหละสคาลีนนี่อันนี้สคาลีนเห็นไหมกล้ามเนื้อสคาลีนนะครับเป็นกล้ามเนื้อที่ออกอยู่ข้างๆกระดูกต้นคอทำหน้าที่คือเอียงคอหมุนคอนะหมุนคอเอียงคอหันหน้ามาทางด้านนี้ด้านเดียวกันกับที่เขาเป็นเห็นไหมโอเคนี่นะฮะโอเคดังนั้นเวลาเราจะนวดคลายกล้ามเนื้อเราก็จะนวดคลายที่บริเวณต้นคอด้านข้างโอเคไหมครับต้นคอด้านข้างมาดูกันนี่คือสคาลีนซึ่งแค่ตัวสคาลีนเองเนี่ยตัวเขาเองถ้าเขาเกิดการตึงแล้วมีการอักเสบอยู่ที่กล้ามเนื้อก็จะทำให้มีอาการปวดในลักษณะนี้เห็นรูปนะครับในลักษณะสีแดงเนี่ยนะแต่ถ้าเขาไม่มีการตึงปวดนะเขาจะหดเข้าหากันแล้วช่องแคบที่ระหว่างเขาที่เป็นแอนด้านหน้าด้านกลางด้านหลังเนี่ยมันจะหนีบเข้ามามันก็เลยเกิดการหนีบของเส้นประสาทเกิดขึ้นเพราะเส้นประสาทจะมุดออกจากเนี้ยแล้วลงไปที่แขนเข้าใจนะครับเราเข้าใจนะโอเคมาดูกันในมัดแรกก่อนนะมีเสียงสะท้อนด้วยนะคุณณรงค์บอกเสียงสะท้อนเราเปิดอ๋อโอเคเสียงสะท้อนจากเสียงโทรศัพท์ครับหายไปหรือยังครับหายกดหนึ่งครับถ้าไม่หายเราจะยังทำเราจะรอให้หายก่อนหายยังครับหายไหมครับมีใครฟังอยู่ไหมครับตอนนี้เนี่ยมีไหมครับยังมีอยู่ไหมยังมีเสียงอยู่ไหมอยู่ที่อุ้มวิธีการนะเอียงคอไปด้านตรงข้ามทีนี้เลเวลของข้อนะก็จะเป็นตรงนี้นะครับถ้าเราจับนะตรงนี้จะเป็น upper trapezius นะก็คือกล้ามเนื้อที่เอาไว้เงยคอขึ้นหรือเงยคอให้อยู่กล้ามเนื้อเงยคอนะครับทีนี้กลับมากล้ามเนื้อตรงนี้จะเป็นกล้ามเนื้อเอียงคอเป็นสเตอร์โนไคโดมาสตอยนะลงมาครับเอียงคอนี่เป็นลำแล้วนะเนื้อคอขึ้นเห็นไหมฮะลำตรงนี้คือลำกล้ามเนื้อที่เอาไว้หมุนคอเอียงคอพวกนี้ก็จะมีนะฮะก้มคอตรงนี้นะฮะพวกนี้นะแล้วก็กลับมาข้อตรงครับทีนี้ถ้าเราจะเปิดกล้ามเนื้อสคาลีนจริงๆสคาลีนเขาจะอยู่ลึกหน่อยนะโอเคทุกท่านบอกกดหนึ่งแล้วนะแสดงว่าได้ยินนะครับโอเคไปต่อนะครับไปต่อนะครับก็คือกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะอยู่ติดกับกระดูกต้นคอนั้นต้องกดไปลึกนิดนึงแต่เราไม่จำเป็นต้องไปกดหลอดเลือดนะเพราะว่ามันจะมีหลอดเลือดแคปิลอาร์เตอรี่อยู่ที่มันวิ่งขึ้นหัวถ้าเราคำดีๆเนี่ยแถวนี้มันจะมีเท้าอยู่อย่างนั้นเราต้องระวังนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเรานวดอ่ะเอียงคออ่ะแล้วก็ค่อยๆกดไปตรงนี้อ่ะคุณใช้มือข้างนั้นโอเคแล้วก็ดึงลงมาอันนี้ครับแล้วก็ปรับทำเบาๆนะครับทำเบาๆจริงๆเราใช้การยืดเหยียดมากกว่าคราวที่แล้วสอนยืดไปแล้วสอนยืดไปแล้วเนาะโอเคโอเคนะได้ยินอยู่นะครับแบบนี้เคลาบลงมาจากฐาน สเตอร์โนตรงนี้พี่อุ้มจะมองไม่เห็นมือตัวเองไหนลาบไปใครที่ดูอยู่สองกระจกแล้วทำนะครับแล้วลาบลงมาผมจะลากมา
แล้วก็มาวางหน้าสเตอร์โนไคโดมาสอยตรงนี้อ่านมาวางหน้าเอ็นตรงนี้แหละผมจะให้ดูเลเวลของคอมันไม่มีรูปที่เป็นเลเวลคอแล้วก็ต้องกดลงไปที่บริเวณดิบนะดิบมันก็จะเข้าไปดิบหนึ่งมันจะยากตรงนี้คือสุดแล้วนะครับดิบหนึ่งดิบหนึ่งเห็นอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าดิบสองเนี่ยมันจะเข้าไปไม่ถึงหรอกอยู่ข้างล่างโอเคแล้วก็ไล่เส้นที่หนึ่งเห็นไหมผมลบให้เส้นที่2ไล่ไปนะครับ2 3เส้นนะหาตัวนี้ให้ก่อนเห็นไหมฮะพอได้ไหมมันจะมี3พาร์ทนะเดี๋ยววาดรูปให้ดูดีกว่าปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้มันจะเป็นแองเกิลแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมดังนั้นพาร์ทที่1ผมให้ดูพาร์ทที่2พาร์ทที่2แล้วผมให้ดูพาร์ทที่3จำได้ไหมผมโพสต์ภาพที่เป็นน้องเมย์ยืดคอแอนทิเลียมิดเดิลโพสต์ทิเลียนะผู้ภาษาไทยด้านหน้าตรงกลางด้านหลังนะมันจะมีอยู่3มัดนะครับคอตรงกับด้านหน้าเราก็จะต้องยืดแบบนี้ตรงกลางแบบนี้โอเคไหมด้านหลังเราจะยืดแบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้โอเคอีกที่ด้านหน้านะครับตรงกลางแล้วด้านหลังยืดแบบนี้นะครับหมุนเข้ามาหาแล้วก็เอียงลงมาโอเคไหมโดยที่มือข้างนี้ควรจะนั่งทับมือตัวเองไปร้อนจังเลยครับเนี่ยโอเคได้ไหมครับได้ไหมอันนี้คือยืดยืดนวดก่อนนวดให้ดูนวดให้ดูจับที่ต้นคอดึงลงมาประมาณนี้อันนี้แอนทิเลียเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวเพิ่งเอากล้องมาใกล้ๆนะครับให้ดูแอนทิเลียแอนทิเลียนวดตรงนี้ครับแอนทิเลียเส้นนี้ลองดูแอนทิเลียพี่อุ้มจะกะยากหน่อยนะเพราะไม่เห็นคอตัวเองนะครับมิดเดิลตรงกลางล่างลงมาลึกลงไปกดลงไปให้ถึงตรงบริเวณซี่โครงนะครับมิดเดิลนะเห็นไหมเห็นไหมโอเคทีนี้ไปโพสทีเหลียบ้างโพสทีเหลียจะอยู่หน้า upper trapezius ไม่ใช่ครับตรงนี้ครับ upper trap ตรงนี้ลายข้างหลังจะเริ่มเป็น upper trap แล้วนะ upper trap จะไม่ใช่สคาลีนนะครับเพราะว่า upper trap จะปิดสคาลีนอยู่โอเคไหมครับพอได้ไหมพอได้นะสัญญาณชัดอยู่ใช่ไหมครับมันสูงไปจังมันได้โอเคพอได้นะครับแขนอุ้มก็จะนั่งทับมือตัวเองอยู่ทีนี้วิธีการระวังถ้ามือมีเล็บมีอะไรก็ต้องระวังหน่อยครับดูตรงนี้เอาอุ้มเอามือแบมือหันหน้ามาดูได้โอเครูปแล้วก็ใช้มือรูปไปเหมือนเรานวดไปที่กล้ามเนื้อครับลงมาด้านหน้าแล้วก็ลงมาตรงกลางไล่ลงมาด้านหลังประมาณนี้โอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับพอได้ไหมพอได้ไหมครับสำหรับสคาลีนนะเสียงจะดังไหนนะครับคลินิกติดถนนใหญ่เลย4เลนดังมากเราสตูเราก็ต้องทำตรงนี้แหละมันสะดวกที่สุดแล้วแต่จะเป็นจังหวะเป็นช่วงๆครับต้องขออภัยล่วงหน้านะครับถ้าสัญญาณไม่ค่อยดีโอเคต่อแล้วนะพอได้นะครับใครจะให้ไปต่อกด1อีกทีครับถ้าไปต่อกด1อีกทีไม่งั้นพี่อุ้มจะยังนวดต่อไปไปต่อจะไปกล้ามเนื้อมัดที่2เราเรียกว่า pectoralis minor นะครับไม่มีใครไปให้กด1เลยแสดงว่าเขายังอยู่เขาจะช้านิดนึงใช่ไหมโอเคงั้นรอให้คนกดก่อนแล้วกันพอได้ไหมครับก็สำหรับสคาลีนเนาะมันจะเป็นกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างสำคัญกับตัวนี้เลยแหละเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเวลาที่กล้ามเนื้อหนีบเส้นประสาทจะเริ่มจากสคาลีนนี่แหละครับปัญหาหนึ่งแล้วก็อีกตัวจริงๆจะมีตัวที่กำลังจะพูดถึงต่อไปโอเคหนึ่งกันเยอะแล้วนะโอเคครับผมป้างั้นไปต่อนะทีนี้นอกเหนือจากการที่เราเลือกสัตว์ของพอแล้วพี่อุ้มเป็นไงบ้างตอนนี้รู้สึกโ
เริ่มตึงคอเลยนะทีนี้นอกเหนือจากการเรานวดคลายกล้ามเนื้อตรงนี้แล้วจริงๆเราต้องยืดเขาด้วยนะครับอ่ะควรการยืดเมื่อกี้สอนยืดเลยนี่เป็นมือนั่งตรงนี้นะครับนั่งทับมือตัวเองเนาะเสร็จแล้วคอตรงยืดมี3พาร์ทเนาะพาร์ทแรกคือแอนทีเรียไฟเบอร์สคาลีนด้านหน้าสคาลีนตรงกลางสคาลีนด้านหลังผมพูดชื่อไปเลยนะเพราะว่าจะได้รู้เนาะจะมีบางคนบอกว่าพูดชื่อทำไมจำไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ขอให้รู้ว่ามันชื่อสคาลีนแล้วกันนะครับบางคนก็อยากรู้เอารวมๆแล้วกันนะครับมันต้องมีชื่อนะกล้ามเนื้อต้นคอแถวนี้นะครับแอนทีเรียด้านหน้าด้านหน้าเรายืดยังไงอุ้มยืดด้านหน้าหันหน้ามาด้านนี้นิดนึง45องศาเงยคอไปข้างหลังแบบนี้นะครับแล้วก็จะตึงเนาะมือก็จะนั่งทับไว้แบบนี้คือแอนทีเรียสคาลีนนะครับโอเคนะพอเรายืดเสร็จแล้วเรานวดเสร็จเรายืดด้วยก็จะได้หรือว่าเรานวดไปด้วยยืดไปด้วยก็ได้หรือยืดเสร็จเราค่อยนวดก็ได้เหมือนกันไม่มีอะไรตายตัวแต่ขอให้มันคลายรู้สึกอาการตึงแถวนี้มันดีขึ้นก็โอเคนะอ่ะกลับมามิดเดิลตรงกลางนะตรงกลางคอตรงๆตรงกลางคอตรงๆมากปึ๊บมิดเดิลสคาลีนนะครับตัวนี้มิดเดิลสคาลีนใครจำไม่ได้กลับไปดูโพสต์ที่เป็นรูปของน้องเมย์นะครับเป็นวิธีแก้อาการปวดกล้ามเนื้อดิบชั้นประสาทที่บริเวณต้นคอนะโอเคต่อไปเป็นโพสต์ทีเหลียหันหน้าไปด้านนึง45แล้วเอียงกลับมาครับเอียงกลับมาด้านนี้ตรงนี้นะฮะเป็นโพสต์ทีเหลียสคาลีนครับบริเวณที่ตึงจำไว้นะครับแอนทีเรียกับมิดเดิลจะตึงนะครับโพสต์ทีเหลียก็จะมีบ้างแต่โพสต์ทีเหลียจะไปกินส่วนของ upper trapezius ด้วยนะครับ upper trapezius กับ middle trapezius นะโอเคมีคำถามไหมครับถ้าใครมีคำถามถามเลยนะฮะโอเคต่อนะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยกลับมาผมยังอยู่สคาลีนอีกนิดนึงสคาลีนเนี่ยเขาจะไปจับตรงปลายที่บริเวณลิปข้างบนลิปก็คือซี่โครงตัวบนสุดนะลิปหนึ่งลิปหนึ่งเอาไว้ทำอะไรมีรูปไหมขอดูรูปไหมโอเคนี่ครับรูปนี้ครับโพสต์นี้นะครับแหมขายพรีเซนเตอร์พรีเซนเตอร์ไปเปิดเองนะเห็นไหมฮะสคาลีนเนี่ยเขาจะไปจับที่บริเวณซี่โครงที่1เห็นไหมเห็นรูปเห็นเนาะโอเคซี่โครงที่1นะครับแล้วสคาลีนตัวหลังเป็นโพสทีเรียนี้แอนทีเรียมิดเดิลโพสทีเรียโพสทีเรียมาจับที่ลิป2ลิปก็คือซี่โครงที่2ซี่โครงที่1ซี่โครงที่2โอเคนะเข้าใจนะครับไม่เข้าใจถามนะครับทีนี้เอามือกดที่ซี่โครง1แล้วยืดด้วยหายใจเข้าลึกกดค้างหายใจออกยาวอ่ะคีย์ให้ทำเองอันนี้ผมสอนนะใช้ถนัดใช้นิ้วไหน2นิ้วดีไหม2นิ้วดีกว่าใช้2นิ้วจริงๆแล้วแต่คนถนัดนะครับจะใช้นิ้วโป้งจะใช้อะไรก็แล้วแต่อันนี้พี่อุ้มถนัดนี้นะเอามือกดไปที่ลิประวังนะครับตัวนี้ต้องระวังนิดนึงหายใจลึกแล้วผ่อนแล้วคลายมือออกโอเคลึกนี่มันใกล้หลอดเลือดมากต้องระวังนิดนึงนะครับไม่ต้องกดแรงนะกดเอาแค่เบาๆนะแค่ไม่ให้ซี่โครงมันขยับอันนี้สอนเทคนิคถ้าใครไม่มั่นใจไม่ต้องทำก็ได้มีหลายคนบอกกลัวหักกลัวนู่นกลัวนี่ถ้ากลัวก็ไม่ต้องทำครับอันนี้เอาสำหรับคนที่เขาทำได้แล้วเขากล้าทำก็พอคนที่กลัวแนะนำให้พบนักกายภาพให้เขาช่วยเลยดีกว่าเนาะถ้าเราไม่มั่นใจเราไม่มีสกิลหรือกลัวหรือถ้าไปเจอนักกายภาพก็สอนก็ให้ทำมันเป็นแพ็กทิสนิดนึงนะดังนั้นทำประมาณแค่รอบสองรอบก็พออย่าไปทำเยอะเดี๋ยวเวียนหัวโอเคพอครับประมาณนี้ใครมาไม่ทันดูย้อนหลังได้ดูย้อนหลังได้ไม่รีบครับไม่ลบครับดูย้อนหลังได้อยู่ครับคุณการนาใช่ไหมฮะคุณคณะเหรอเออขออภัยโอเคครับแม่ต่อไปอ่ะรุ่มต่อมิดเดิลจะลึกหน่อยอันนี้จะเป็นหลอดเลือดแล้วนะเอางี้เทคนิคง่ายๆคือเวลาเราจับไปถ้ามันมีรู้สึกมันเต้นตุ๊บข้างใต้เนี่ยจะเป็นเพ้าถ้าเป็นเพ้าหมายถึงว่ามีหลอดเลือดอยู่เราจะไปกดแรงแล้วขยับออกนะครับขยับหนีนะจะไปกดเขานะเพราะว่าตรงนี้หลอดเลือดเยอะมากจริงๆผมไม่ควรจะสอนแบบนี้โอเคนะพอเข้าใจเนาะจะกดไปที่ลิปให้กล้ามเนื้อมันคลายคือมันเป็นเทคนิคที่ผมไว้ทำคนไข้นะครับพี่ดูโอเคทีนี้ก็โพสเฉลี่ยเหมือนกันจะไปกดลิปสอนจะกดลึกหน่อยแถวนี้นะครับหายใจเข้าเอียงคอไปด้วยไม่โพสเฉลี่ยต้องมาอย่างนี้ครับตึงไหมตึงเนาะแล้วก็ผ่อนโอเคประมาณนี้แล้วปล่อยมือด้วยนะปล่อยมือออกอ่ะเขาจะได้เห็นว่าเราปล่อยแล้วกดโอเคถ้าอยากให้ตึงก็คือนั่งทับมือตัวเองพอได้ไหมมีปัญหา C4 C5 ทำได้ไหมคะ C
C4 C5 ทำได้ไหม C4 C5 อยู่บนนี้ทำได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหากล้ามเนื้อร่วมด้วยแหละแล้วก็ปัญหาหินปูนเกาะที่กระดูกไม่เป็นไรทำได้นะครับทำได้หมดแต่ต้องระวังเรื่องหลอดเลือดครับจะเป็นโรคอะไรก็ตามตรงนี้ไม่โอเคหลอดเลือดเลยอันนี้อันตรายสุดนะที่มีข่าวว่าหมอนวดเนี่ยเขาไปกดตรงนี้ไงไอ้เราชักมันไม่ชักเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอมันทำให้เบต้าน็อกเสียนะตัวนี้อันตรายมากนะครับโอเคพอแล้วเดี๋ยวไปทำเยอะเอาแค่นี้พอรู้นะครับเดี๋ยวไปทำเยอะมันอันตรายอยู่นะเดี๋ยวเขาจะว่าผมสอนอะไรกันอยู่โอเคทีนี้ตัวนี้มันจะใกล้หลอดเลือดนะครับดังนั้นการที่ผมย้ำอีกทีการที่เราจะไปนวดไปคลายต้องมีทักษะมีความรู้นะดังนั้นถ้าเป็นพี่นวดเนี่ยทำได้แต่ถ้าเป็นพวกแบบคนไม่รู้เลยเราไปกดแรงอันตรายมากนะครับดังนั้นถ้าจะกดเบาๆก็ทำแค่ผิวก็พอเนาะอาจจะได้เพราะว่ากล้ามเนื้อสะพานีเนี่ยถ้ามันเปิดอยู่ช่องว่างที่ผมมาร์คไว้อย่างเงี้ยด้านหน้าเขาเป็นสเตอร์โนไฮโดมาสตอยด์ข้างหลังเขาเป็นอัปเปอร์ทราฟิเชียตรงนี้กดเข้าไปคือสคาลีนเลยนะมันคือสคาลีนเลยนะไม่มีตัวปิดอยู่แล้วครับกดเบาๆก็ถึงกล้ามเนื้อทำเบาๆกล้ามเนื้อก็คลายได้เราจะเน้นคลายอย่าลืมว่าเราคลายที่แฟชเชียแฟชเชียคือเยื่อหุ้มเวลาเราฉีดน้ำออกมาเนี่ยมันจะมีเยื่อหุ้มเป็นเหมือนเขาเรียกผังผืดหุ้มอยู่นะครับหุ้มอยู่บนกล้ามเนื้ออีกทีนึงแล้วมันก็ยังแทรกซึมเข้าไปในกล้ามเนื้อไปหุ้มกับหลอดเลือดไปแทรกอยู่กับเส้นประสาทนะครับดังนั้นมันแยกกันไม่ค่อยออกเลยสมัยก่อนที่จะมีอันวิชากายวิภาคศาสตร์เนี่ยไม่รู้ว่ากี่ปีจำไม่ได้เป็นร้อยปีที่แล้วเนี่ยตอนที่เขาผ่าศพใหม่ๆเขาบอกว่าเส้นประสาทหลอดเลือดกับแฟชเชียคือตัวเดียวกันดังนั้นแยกไม่ออกแต่ว่าคุณเก่งมาแยกออกเพราะเราเริ่มผ่าเก่งขึ้นมีนวัตกรรมมากขึ้นเลยเริ่มเห็นชัดขึ้นขนาดนี้นะครับโอเคทีนี้ต่อนะpectoralis minor นี่ความยากมันอยู่ที่นี่แหละ pec minor นะโอ้โอเคแต่ลองตั้งแขนที่นี้ตัวนี้คือ pectoralis major pec major กล้ามเนื้อหน้าอกตัวบนกล้ามเนื้อหน้าอกตัวบนมันจะปิดกล้ามเนื้อหน้าอกตัวล่างตัวจริงๆที่เราต้องการคือ pec minor เพราะว่า pec minor เนี่ยมันจะอยู่ทับอยู่บนเส้นประสาทอีกทีนึงตัว major ถามว่าตึงไหมก็ตึงวิธีการยืดไงพี่อุ้มยืดโชว์หน่อย pec majorมาให้ดูอันนี้ให้ดูรูปให้ดูรูปโอเคเมื่อกี้คุณพันนีบอกกดแล้วมันล้างที่สะบักโอเคกดที่นั่นแหละครับต้องระวังนิดนึงนะมันเป็นเส้นประสาททำเบาๆนะครับเดี๋ยวผมดูอันนี้คือท่ายืดเพ็กเมเจอร์นะครับทีนี้มาดูเพ็กไมเนอร์กันบ้างผมให้ยืดเพ็กเมเจอร์ก่อนนะตัวตรงๆนะแล้วไปยืดเพ็กไมเนอร์หน่อยมีรูปอยู่ไหนล่ะอันนี้เป็นรูปอันนี้ครับเพ็กทอริสไมเนอร์นะแบบนี้นะครับซี่โครงที่3 4 5นะเขาจะมาจับที่โคลอคอยด์โปรเซสของโคลอคอยด์โปรเซสคือเป็นเกลียวของสะบักอ่ะสะบักคือด้านหลังเลยนะแสดงว่ามันชิดกับกระดูกทรงอกมากเลยนะครับไอ้เพ็กมันไม่ได้มาเกาะที่หัวไหล่มันเกาะเข้าไปในนี้เห็นที่ผมชี้ไหมจะต้องเข้าไปในนี้เลยนะมันไม่ใช่ไม่ได้เกาะที่ตรงนี้เขาเกาะอยู่ในนี้ซึ่งลึกมากดีมากครับดังนั้นวิธีการจะคลายเขาจะค่อนข้างยากแล้วก็เราจะเน้นการยืดทีนี้นี่คือเมเจอร์นี่ไมเนอร์ไมเนอร์ยกแขนสูงขึ้นมาหน่อยแล้วก็ยืดเข้าไปวิธีการเนี่ยก็เข้าไปที่ผนังจะยืดได้ง่ายกว่านี้โชว์ให้ดูว่าสมมติว่ามีผนังดันนะตึงตรงนี้มากเลยนะครับทีนี้วิธีการจะคลายจะรีลิสเขาลองแบกลองปล่อยมือเอามือข้างนั้นมาแล้วก็จับเข้าไปข้างใต้แล้วก็กดเข้าไปตรงๆแบบนี้แล้วก็รีลิสเขาโอเคนะครับแล้วก็ดึงเข้าไปหรือจะกดแหวกของ muscle pec major ไปเลยหย่อนกล้ามนะนิดนึงแล้วก็กดเข้าไปเลยกดเข้าไปลึกๆครับ deep เลย deep fiction เลยแล้วก็ผ่อนเดี๋ยวจะโรลลิ่งเข้าไปก็ได้ที่บริเวณนี้แล้วก็กดค้างอย่างนี้นะครับแล้วก็ไล่เข้ามาหาทรงอกนะกดเข้าไปหาทรงอกค่อยๆไล่เป็นเส้นเนาะประมาณนี้ไล่เข้ามาตามเส้นทำที่สลิปมาที่ซี่โครง3 4 5ลงไปประมาณนี้ละ3 4 5นะครับ3 4 5เห็นไหมพอได้นะครับ
ีนี้อาการร้าวของกล้ามเนื้อโดยที่ยังไม่ทับเส้นประสาทเนี่ยเขาจะปวดเชสเพนแบบนี้ได้เขาเรียกว่าอาการเหมือนเขาเรียกว่าเชสเพนนะครับเจ็บหน้าอกแล้วร้าวตรงแขนบางทีจะเป็นโรคหัวใจแต่เวลาเป็นอาการนี้แนะนำให้ไปหาหมอก่อนเป็นอันดับแรกนะครับเพราะนั่นคือฉุกเฉินน็อกอิมเมอร์เจนซี่ถ้าหมอบอกว่าเอ้ยคุณไม่เป็นไรเขาตรวจขึ้นหัวใจแล้วปกติก็โอเคไปเนาะอย่าไปเสี่ยงบอกว่าเอ้ยเป็นเชสเพนน่าจะเป็นสอนไหมว่าเป็นเพนคลอริสไหมนั่นไม่เกี่ยวเลยอย่าเสี่ยงใช่อย่าเสี่ยงนะครับไม่คุ้มหรอกมาสนใจว่าตัวเองเป็นกล้ามนะไปตรวจแค่นั้นเองมันไม่ได้ลำบากขนาดนั้นคุณหมอก็ตรวจให้ได้อยู่เพราะว่าเวลาอย่างแรกที่ emergency เนี่ยเขาจะระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษนะดังนั้นเราต้องเซฟเรื่องสำคัญก่อนถ้าเป็นกล้ามเนื้อจริงเราสกรีนแล้วคนไข้ไม่มีปัญหาเราก็จะไปรักษาทางเลือกแล้วก็ค่อยว่ากันไม่ยากมันรอได้แบบอายุน้อยๆเป็นหัวใจก็มีไม่ใช่ว่าต้องเป็นโรคหัวใจมันเป็นแต่กำเนิดได้เนาะพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องเป็นจากโรคแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมีปัญหาพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับต่อเลยนะพอได้ไหมครับมีคำถามไหมครับโอเคมีคำถามไหมเสียงเริ่มไม่ชัดอีกแล้วคุณปาราดีบอกว่าเสียงก็ไม่ชัดชัดไหมอ่ะตกลงชัดไหมอุ้มเหนื่อยละอันนี้ต่อเทคเมย์มายเนอร์นะอ่ะต่อเลยนะครับชัดไหมครับช่วยให้คอมเมนต์หน่อยโอเคอ่ะต่อนะผมไปต่อนะครับอีกอันนึงคือ subclavius muscle นะ subclavius เนี่ยมันอยู่ใต้ไหปลาพอดีมันไม่มีกระดูกให้ดูต้องตั้งอันนี้ให้เห็นไหปลาสิพอดีพี่อู้เป็นคนอ้วนนะครับก็เลยจะเห็นไหปลาถ้าใครตัวผอมจะเห็นชัดจับตรงนี้ครับไหปลาอยู่นี่อันนี้เอาแขนปล่อยก่อนให้ดูอย่างนี้ให้ดูตรงหัวมันก่อนในยักไหลขึ้นเอามือลงอันนี้จะเป็นข้อยักไหลขึ้นไม่ยักไหลใช่เอาลงขึ้นลงธรรมดาครับนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะนี่จะเป็นหัวของเขาถ้าเราเอามือแตะลงตรงนี้แล้วยักไหลขึ้นเนี่ยมันจะเห็นการหมุนของสเตอร์โนคาวิคูล่าจอยตรงนี้นะครับข้อต่อไหปลาตัวต้นเสร็จแล้วพอก่อนโอเคมันจะมาต่อที่สะบักด้านหลังตรงนี้เป็นตัวปลายทีนี้มันจะมีกล้ามเนื้ออยู่ตั้งแต่ต้นเนี่ยมาถึงตรงกลางหรืออาจจะถึงสุดเลยก็ได้ดังนั้นการที่เราจะกดคลายกล้ามเนื้อเราจะกดเข้าไปตรงนี้เห็นมือผมไหมฮะให้ดูโอเคคุณตุ๊กติ๊กบอกว่าได้ยินนะอ้าวบางคนบอกว่าไม่ได้ยินอ่ะเอาไงนี่เอาไงแน่น่าจะขยับตามที่เราเขียนผมจะต้องถือเป็นเหมือนไม้ลอยเลยมั้งเนี่ยถือเหมือนไม้เหมือนคอนเสิร์ตเอาอุ้มจับอย่างนี้ไหมหน่อยโอเคชัดไหมครับผมถือเป็นไม้แบบวิทยากรแล้วนะตอนนี้ถือเอาแล้วนะชัดไหมครับถ้าชัดช่วยบอกหน่อยครับถ้าไม่ชัดก็บอกหน่อยครับจะได้ปรับใหม่เห็นไหมครับพี่อุ้มกดนี่คือ subclavius muscle นะครับหรือว่ากล้ามเนื้อที่อยู่ใต้ไหปลานะ subclavius sub แปลว่าใต้ clavius คือตัวไหปลานะครับ clavius clavicle มาจาก clavicle ชัดไหมอ่ะโอเคชัดแล้วนะคุณวันธนาบอกว่าชัดนะครับขอบคุณครับโอเคต่อนะเวลาเราดีฟิคชั่นเราก็กดค้างแล้วก็คลึงได้นะครับกดเข้าไปใต้ไหลไม่ต้องยักแต่กดขึ้นไปตรงๆใช่กดแค่ใต้ครับแค่ใต้กระดูกโอเคตึงไหมถ้ามันตึงนะมันจะปวดร้าวมาแบบนี้เลยครับนี่คือ subclavius muscle โอเคไหมสังเกตดูมันจะคล้ายๆกับ chest pain นะแล้วก็ขยับเข้าไปใต้ไหปลาเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆเข้าไปข้างในก็ได้ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เคเวียสเนี่ยมันจะมาถึงข้างสุดเนี่ยน้อยคนอยู่ส่วนใหญ่จะไปอยู่กันแค่นี้แหละครับจะอยู่ประมาณเนี้ยจากต้นไปจนถึงประมาณเกือบ1ใน3อ่ะอยู่1ใน3นะครับโอเคมั้ยพอไปกดถึงเริ่มไปปลายมันจะเริ่มไม่เจอละไปปลายนี้จะไม่เจอละแล้วงั้นเรากดเข้าไปข้างในตรงนี้ขึ้นไปอีกครับกดติดกระดูกกดติดกระดูกเบาๆนะอุ้มเจ็บนะโอเคแล้วขยับอีกขยับเข้าไปข้างในโอเคต้องขอโทษที่ไม่ได้ถอดเสื้อนะครับเพราะว่าเดี๋ยว Facebook จะแบนนะเดี๋ยวจะโป๊ะโอเคก
ดแล้วชาขึ้นต้นคอและแขนเลยครับใช่ถูกต้องเลยครับเพราะว่ากล้ามเนื้อมันนิ่มก็จะชาแบบนี้แพทเทิร์นนี้ด้วยเห็นไหมฮะอาจจะร้าวขึ้นคอได้ในบางกรณีที่อาจจะมีการหนีบของเส้นประสาทตัวนี้อย่างที่บอกถ้าเป็น TOS ก็จะลอดใต้นี้เหมือนกันช่องว่างของคาวิเคิลถ้าคาวิเคิลเนี่ยสมมติเอาไปก่อนคาวิเคิลไหนไหลห่อเขาสิห่อไหลปุ๊บตรงนี้ช่องนี้มันแคบลงนะครับเพราะว่าเห็นไหมเส้นประสาทมันกดแล้วกล้ามเนื้อมันก็หนีบเข้ามาดึงเข้ามาแล้วกดให้มันลงเข้ามาก็เลยกดเส้นประสาทที่มุดเข้าใต้แขนก่อนที่จะไปลอดใต้ pectoralis minor โอเคไหมโอเคไหมสนุกไหมพารีวิวอนาโตมีนะครับนี่แหละครับเวลานักกายภาพเขารักษาเขาไม่ได้บีบๆนวดๆอย่างเดียวเขาต้องดูว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนเนาะเขาต้องวิเคราะห์ได้นะครับดังนั้นอยากรู้ว่าเขากำลังทำอะไรถามเขาเลยครับว่าเขาหมายถึงอะไรเนาะโอเคนะต่อนะครับผมให้อีกมัดนึงเราเรียกว่าโคลาโคเบเคลิสตรงนี้มันจะอยู่จุดเกาะเดียวกับเพคทอริสไมเนอร์เลยนะให้ดูตรงนี้ถือไมค์แบบนี้ก่อนนะนี่โคลาโคเบเคลิสจุดเกาะเขาจะอยู่ที่จุดเดียวกับเพคทอริสไมเนอร์แล้วก็มาจับที่ต้นแขนเห็นไหมสวยงามนะทำหน้าที่เหรอทำหน้าที่ก็คืองอแขนขึ้นมาแล้วก็หุบแขนเข้ามาแบบนี้โอเคไหมแต่ถามว่ามันจะเกี่ยวอะไรไหมไม่เกี่ยวมันเกี่ยวกับการกดที่ตัวหัวของอะโครเมียมโพรเซสตัวนี้นะครับจะดึงนะดังนั้นวิธีการเราก็จะคลายเข้าไปก็คือกดเข้าไปในนี้แหละครับไม่รู้จะกดถึงหรือเปล่าครับมันจะกดยากหน่อยเพราะว่ามันจะตึงแล้วกดเข้าไปใต้นี่อันนี้ผมกดให้นะแต่ถ้าผมกดตัวเองผมก็จะกดได้แต่พี่อุ้มอาจจะไม่ชินเพราะว่าพี่อุ้มจะไม่คล่องเขาเรียนเอ็กซ์ไซส์พี่อุ้มสู้ตายนะฮะแต่เรื่องใช้เมนวลเทอราปีจะช้าหน่อยโอเคนะเห็นไหมกดแล้วชาที่แขนกดตามแล้วจะเลยตลอดเลยครับโอเคถ้าจะเลยเนี่ยแสดงว่ามันน่าจะมีเทนชั่นเยอะครับเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นรีเฟกที่เป็นพาราซิมพาเทติกกับซิมพาเทติกของร่างกายครับแสดงว่าพี่มีความเครียดนะครับพี่อะไรอ่านว่าอะไรครับเนี่ยพี่พะเยานะครับอาจจะมีความเครียดสูงพวกนี้ก็นวดได้ไม่เป็นไรครับไม่ผิดมันเป็นการผ่อนคลายอย่างนึงโอเคแล้วก็นวดลงมาถึงต้นแขนโอเคนะครับมีคำถามไหมครับ4มัดแล้วนะประมาณนี้แหละเพราะว่าวันนี้ต้องรีบไปละเดี๋ยวมีเรียนต่ออย่างที่แจ้งไว้4มัดครับโอเคนวดด้วยตัวเองอ่ะสอน stretching เส้นประสาทอีกนิดนึงสอนหน่อยถ้ายืดเส้นประสาททำไงเอายืดนี้ก่อนยืดนี้ปึ๊บยังคอครับปึ๊บกดพอเราคลายเสร็จแล้วยืดเส้นประสาทไปด้วยก็จะช่วยได้ผมต้องถือไมค์อย่างนี้เลยอ่ะเพราะไมค์เสียงไม่ค่อยดีโอเคไหมพอได้ไหมครับเวลากดตึงชาไปที่นิ้วเลยครับตัวไหนเนาะกดตรงไหนฮะกดคอลโลโคเบเคลิสใช่ไหมน่าจะแก่น่าจะคอลโลโคเบเคลิสใช่พวกนี้มีเส้นประสาทเยอะนะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเองก็ทำให้เกิดรีเฟอร์เพนได้เหมือนกันสงสัยต้องเอาอะไรมาหนีไปตรงนี้แล้วครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ดีที่สุดไกลไปใกล้ไปไม่ได้โอเคพอได้เนาะอ่ะพอแล้วครับมีคำถามไหมครับมาตอบคำถามกันนะครับนะครับต้องมีคำถามตอบคำถามจากที่โปรยไลฟ์ไว้อย่าลืมช่วยไลค์ช่วยแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตอนนี้เราจะเข้าช่วงตอบคำถามแล้วครับแหมมีคำถามถามเลยครับตอนนี้มีคุณจักรจันทร์ที่ถามเรื่องหินปูนกดทับเส้นประสาทคอแก้ได้ไหมหินปูนกดทับเส้นประสาทคอพวกนี้มันจะมีปัญหามาจากพวกกระดูกคอเสื่อมเนาะพวกนี้พูดตรงๆว่าพยากรณ์โรคมันไม่ค่อยดีนะครับถามว่าทำกายภาพทำได้ต้องดูว่ามันตอบสนองมากน้อยแค่ไหนอันนั้นแนะนำไปทำนะทำกายภาพบัดเดี๋ยวเขาจะจับกระดูกเขาจะขยับข้อต่อเขาจะยืดเหยียดเส้นประสาทดูซิว่ามันจะพอจะช่วยได้ไหมแต่ถ้าเราจะไปทำให้หินปูนมันหลุดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนาะแต่ว่าถามว่ามันมากมันน้อยอีกเรื่องนึงหินปูนที่ว่ามันมากน้อยแค่ไหนเราไปจัดการกับหมอลองกระดูกให้มันเปิดข้อต่อมากขึ้นได้ไหมจัดการกล้ามเนื้อมันช่วยได้ไหมพวกนี้ครับเนาะโอเคถามว่ารักษาได้ไหมไปทำกายภาพครับได้อยู่เขารักษาอยู่แต่ว่าพ็อกโนซีดหรือพยากรณ์โรคในการรักษาเช่นคุณอาจจะทำหลายครั้งคุณอาจจะต้องทำบ่อยขึ้นคุณอาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นมันจะไม่ง่ายๆเหมือนคนที่เป็นกล้ามเนื้ออักเสบธรรมดาโอเคเนาะครับคุณพันนีถามว่าถ้าจะมารักษาต่อเลยครับที่สมุทรสาคร
ถ้าจะมารักษา1อาทิตย์อาการจะดีขึ้นมากไหมอืมฮะถามพี่ใช อยู่ไกลๆอ่ะไม่อยากให้มาไปหานักกายภาพใกล้บ้านนั่นแหละครับดีแล้วเพราะว่าการทำกายภาพแบบมันไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วหายถ้าผมทำครั้งเดียวแล้วหายมันต้องดีมากแน่ๆหรือไม่ก็อาการเราเป็นไม่มากหรอกครับถ้าอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่ามากน้อยขึ้นกับอาการของคนไข้เลยแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำผมแนะนำให้ใกล้บ้านก่อนนักกายภาพทำได้หมดแหละแต่ว่าส่วนเขาจะทำเทคนิคไหนน่ะแล้วมันตรงกับที่เราชอบหรือว่าเราชอบแบบเอ็กซ์เซอร์ไซส์อยากจะออกกำลังกายสอนออกกำลังกายหรือจะพายืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือจะใช้เครื่องมือหรือจะทำแมนนวลโทรปีเหมือนที่ทำให้ดูเมื่อกี้พวกนี้มันก็แตกต่างกันครับเราจะไปดีเพนไปบอกให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้บางที่เขาอาจจะไม่ทำบางที่เขาอาจจะทำโรงพยาบาลบางที่ก็ทำบางที่ก็ไม่ทำก็แล้วแต่เพราะว่าตัวนี้มันคือศิลปะในการรักษาเนาะส่วนการรักษากายภาพบำบัดจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณสัก2สัปดาห์เราจะทำอยู่ประมาณ5ถึง10วิสิตนะครับแต่โดยรวมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น10วิสิตเลยครับประมาณ10ครั้งนะเอาตรงๆ10ครั้งสำหรับอาการแต่ละอาการแต่ว่าเป็นมากก็เยอะหน่อยเป็นน้อยก็จะน้อยหน่อยพวกนี้ระยะเวลาแรกๆนัดบ่อยหน่อยเพราะว่าคนไข้ก็ยังทำไม่เป็นไม่รู้ว่าตัวเองต้องดูแลยังไงระยะหลังๆพอเริ่มดีขึ้นก็นัดห่างหน่อยห่างหน่อยไปออกกำลังกายเองก็ขึ้นกับว่าตัวเองเนี่ยออกกำลังกายมากน้อยแค่ไหนโอเคไหมอันนี้เดี๋ยวน้องเมย์เสริมแล้วกันนะครับค่ะจริงๆคนไข้ถามมาเยอะว่าถ้าอยู่ไกลๆเงี้ยจะมารักษาแบบถ้าตั้งใจมารักษาถ้าอยากมารักษาจริงก็มาได้ก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่ว่าต้องเข้าใจว่าการรักษามันจะต้องต่อเนื่องแล้วก็ใช้เวลาอยู่ถ้าคนไข้มีเวลามีสามวันปล่อยหายเลยอย่างเงี้ยครับมันลำบากใจกับคนรักษามากเลยนะครับส่วนถ้าอาทิตย์นึงถ้าการเป็นไม่มากก็อาจจะดีขึ้นเยอะอยู่ค่ะต้องดูด้วยว่าเป็นอะไรโรคที่เป็นพวกโครนิกเพนหรือว่าคนที่ปวดมาเกิน3เดือนปวดมาเป็นปี2ปีพวกนี้ถามว่ายากในการรักษามากเพราะว่ามันมีมากกว่าอาการที่เราเป็นแล้วครับเราไม่ได้เป็นแค่กล้ามเนื้ออย่างเดียวเรามีอาการอื่นมีอีโมชันมีความรู้สึกมันติดกับอาการปวดไปนานแล้วดังนั้นการที่จะให้ปรับเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเนี่ยมันยากมากดังนั้นต้องใช้เวลาทุกอย่างใช้เวลาหมดครับแต่ทุกอย่างมันก็เริ่มต้นได้ด้วยตัวเองถามว่าหายไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวเองทั้งนั้นเลยครับเราสามารถดูแลตัวเองได้ไหมเราปรับพฤติกรรมได้ไหมเราทำตามที่นักกายภาพเขาแนะนำได้ไหมถ้าเราแบบว่าเขาบอกมาเราก็อ๋อไม่ได้หรอกทำอย่างนี้ก็ไม่ได้หรอกทำอย่างนั้นก็ไม่ได้หรอกอย่างนู้นก็ไม่ได้หรอกทำอย่างนี้ก็ไม่ดีขึ้นหรอกอย่างเงี้ยมันติดภาพอย่างเงี้ยมันก็จบมันก็ไปต่อไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเปิดใจที่เราจะเรียนรู้เราจะปรับเราจะดูแลตัวเองพวกนี้มันก็ได้มันก็มีโอกาสเนาะตอบยากอยู่ครับโอเคเห็นถามเรื่องปวดที่สะบักหลังมันมีท่านวดด้วยตัวเองไหมคะปวดที่สะบักหลังมีท่านวดด้วยตัวเองไหมปวดที่สะบักหลังมีนะฮะมีคลิปอ่ะมีเป็นทำเป็นคลิปยังเหมือนยังไม่มีมีท่านวดด้วยตัวเองใช้ลูกบอลกดที่หลังก็ได้ครับเอาลูกบอลโฟมโลกดที่หลังคืนที่หลังพวกนี้ก็ได้เหมือนมีคนถามนะคุณอะไรนะคุณคณะน่ะที่มาถามในไลน์น่ะไอในเพจนะฮะปวดที่ลอมบอยเมเจอร์นะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนอาการปวดพวกนี้มันจะมาจากการที่เราไปอยู่ในท่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยอยู่ในท่านี้นานๆแล้วมันยืดนะมันยืดมากๆเข้าจนกล้ามเนื้อมันตึงเป็นก้อนพอเราไปนวดเราคลายมันดีขึ้นนะแต่มันก็ยืดอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาแล้วกล้ามเนื้อพวกนี้มันถูกยืดนานเขาเรียกว่าล็อกลองยืดอยู่อย่างเงี้ยแล้วถามว่าความแข็งแรงของมันอ่ะเป็นไปได้ว่ามันจะอ่อนแรงเพราะว่ามันอยู่ท่านี้โดนข้างหน้าตึงแล้วเราไปนวดแต่ข้างหลังให้ข้างหลังมันคลายมันก็ยิ่งเหยียดออกแทนที่เราจะไปเพิ่มความแข็งแรงให้เขากลับมาซึ่งผมสอนประจำเลยนะในออฟฟิศซินโดรมครับในคลิปออฟฟิศซินโดรมเนี่ยสอน activate backline ให้มันแข็งแรงมันจะเจ็บหน่อยนะแต่ว่ากล้ามเนื้อมันก็จะค่อยๆหดสั้นแล้วกลับไปใน optimal length หรือว่าเลงที่มันเหมาะสมดังนั้นวิธีการถ้าอยากให้มันหายแค่นวดมันไม่หายเราต้องไปปรับที่ต้นตอคือแบบนี้ท่าทางการทำงานพวกนี้ไม่งั้นปล่อยไปนานๆเข้าคุณก็จะเป็นคนหลังค่อมนะคอยื่นแล้วกระดูกคอก็เสื่อมตามมาในอนาคตอายุมากๆจะเป็นอย่างนั้นครับที่ถามเรื่องว่าใส่ซัพพอร์ตด้วยคือใส่แค่ชั่วคราวนะครับใส่แค่เวลาเราจำเป็นต้องทำงานจริงๆผมไม่แนะนำให้ใส่ด้วยซ้ำซัพพอร์ตคือให้เฉพาะเท่าที่เราจำเป็นนะเราจำเป็นต้องใส่เพราะว่าเราเผลอแต่จริงๆเนี่ยเป็นไปได้คือคุณต้องนั่งตัวตรงให้ได้ทั้งวันนะมันคือหน้าที่ของเราอยู่แล้วนะครับไม่มีใครที่แบบจะต้องอยู่ท่านี้ให้ได้ทั้งวันมีเด็กอยู่ท่านี้ทั้งวันลองคิดภาพอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ปวดอยู่แล้วยังไงก็ไม่หายอืม
ค่ะก็คือบางคนใส่ซัพพอร์ตแล้วติดก็ต้องใส่พอไม่ใส่ปุ๊บก็ตัวงอเงี้ยค่ะอันนี้จริงก็คือมันไม่แนะนำใช่ไม่แนะนำว่าให้ใส่พอใส่แล้วไม่จะติดเนาะเพราะฉะนั้นใส่เฉพาะเวลาที่จำเป็นแล้วก็ต้องถอดแล้วก็เน้นการออกกำลังกายกล้าด้านหลังเพิ่มความแข็งแรงพี่อุ้มโชว์ไหมยังไม่ยังนานเนี่ยเดี๋ยวส่งทิปให้ดีกว่าทำไปนานมากครับสอน activate backline เนี่ยโอเคนะคำถามอันนี้คำถามจากในโพสต์แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกี่ยวกับมาเล่าอาการของเราที่ไลฟ์อยู่ตอนนี้เท่าไหร่เนาะจะมีคนถามเรื่องคอเสื่อมถามว่าถ้าไม่ผ่าจะรักษาด้วยวิธีกายภาพอย่างเดียวได้ไหมถ้าไม่ผ่ารักษาด้วยกายภาพอย่างเดียวได้ไหมมันก็ได้แหละครับคือผ่า1มีอ่อนแรงหรือยังมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงไหมมี neurological sign ไหมพวกนี้ตอบได้ไหมถ้าตอบว่ามันไม่มีมันก็ไม่จำเป็นต้องผ่าละนะครับถ้ามันมีแค่อาการปวดแล้วปวดทนได้ไหมถ้าปวดยังทนได้ neurological sign ไม่มีอ่อนแรงไม่มีการปัสสาวะจะรับได้ปกติไม่จำเป็นต้องผ่าแล้วอะแค่นั้นแหละ แต่ว่าถ้าอยากผ่าได้ไหมหมอก็จะตามใจนะครับถ้าอยากผ่าก็ผ่าครับมีปัญหาได้เหมือนกันมันไม่มีไกด์ไลน์ปลายตัวเลยเพราะว่าเขาก็ยังให้ผ่าได้มันอยู่ที่คนไข้ร้องขอถ้าคนไข้มองว่าอยากลองผ่าหรือว่าทำกายภาพมาสุดๆแล้วรู้สึกว่าเจอมาทุกคนแล้วไปไม่เป็นแล้วแล้วก็ไม่ค่อยพอใจกับนักกายภาพแล้วเบื่อแล้วที่จะต้องมานั่งทำกายภาพหลายครั้งอะไรแบบนี้ครับซึ่งมันก็เป็นทางออกสุดท้ายซึ่งถ้าหมอเขามองว่าถ้าเขาผ่าแล้วหายก็ลองคุยกับคุณหมอที่ผ่าดูนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรคือมันอยู่ที่เราส่วนใหญ่ไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าทรายจำเป็นเนี่ยแค่ที่ผมบอกมานั่นคือทรายที่จำเป็นต้องผ่ากับถ้าเรารีเควสต์อีกเรื่องนึงครับผมประมาณนี้แล้วก็อาการ TOS นี้ถ้านวดเป็นประจำมันจะหายได้ไหมนวดไม่หายนวดอย่างเดียวไม่หายเพราะว่าไม่ปรับโครงสร้างและไม่ออกกำลังกายก็จะกลับไปเป็นวัฏจักรเดิมเหมือนไปทำกายภาพเป็นรักษาแบบที่ทำให้ที่ผมทำให้นวดคลายกล้ามเนื้อเบาขึ้นนะรู้สึกเบาจังเลยวันสองวันกลับมาเหมือนอยู่ท่าเนี้ยเหมือนเดิมอ่ะมันก็เหมือนเดิมเนี่ย เราไม่เรียนรู้ที่จะปรับตัวเนาะไม่เรียนรู้ที่จะแบบมาออกกำลังกายไม่อยากดูแลสุขภาพกลับไปก็ยังไม่นั่งทำงานเป็นเวลานานเหมือนเดิมด้วยเหตุผลต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นอยากจะมันจำเป็นต้องทำอะไรอย่างเงี้ยครับเหตุผลเยอะๆเราก็อยากจะจัดการให้นะว่างๆจะไปทำงานให้แทนเลยอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยครับต้องดูแลตัวเองมากขึ้นครับต้องปรับวัฏจักรอย่างใดอย่างหนึ่งออกต้องเลือกเอาว่างานกับตัวเราจะเอาอะไรเนาะถ้าเผื่อเราเลือกตัวเราเราก็ไปลุยที่ตัวเราก่อนจริงๆมันไปด้วยกันได้แต่ต้องบาลานซ์อ่ะต้องทางสายกลางไม่ใช่ว่าสุดโต่งเลยนวดทั้งวันทำงานก็ไม่ทำเลยอย่างเงี้ยมันก็หนักเกินไปมันต้องกลางๆทำงานไปด้วยแล้วปรับยังไงนะขอหัวหน้าบอกว่าจะมาออกกำลังกายท่ายืนปรับโครงสร้างเปลี่ยนจากงานที่นั่งนานๆไปทำอย่างอื่นระหว่างอะไรแบบเนี้ยครับมันไม่มีใครออกแบบให้ได้ดีเท่ากับตัวเราเองเขาเรียกว่าการปรับงานเข้ากับคนพวกนี้เนาะประมาณนี้แหละครับไอเดียแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากเลยนักกายภาพจะช่วยนะแต่ต้องมาคุยกันต้องมาถามต้องยอมเปิดใจแล้วเอาสาเหตุเอาปัญหาที่เราคิดว่ามันจะทำยังไงดีถ้าเราคิดไม่ออกก็ถามเขาให้เขาช่วยนะครับเขาก็จะช่วยได้โอเคไหมค่ะในระหว่างนี้มีใครมีคำถามตอนนี้สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะคะถ้างั้นระหว่างนี้น่าจะมีไหมเพิ่มไหมค่ะก็ขอฝาก Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะคะช่วยไลค์แล้วก็กดซีเฟิร์สไว้ด้วยเวลาที่มีคอนเทนต์ดีๆหรือว่ามีไลค์มีคลิปดีๆก็จะช่วยแจ้งเตือนแล้วก็จะได้ไม่พลาดเนาะแล้วก็อีกช่องทางนึงก็จะเป็น YouTube Channel นะคะบัณฑิตกายภาพบัตรค่ะก็มีรายการเยอะเลยค่ะตั้งแต่อันนี้รายการซีรีส์เจาะโรคนะคะแล้วก็มีกายภาพน่ารู้กับอนุชาทั้งสองรายการเป็นรายการไลฟ์ไลฟ์ใน Facebook แล้วก็จะเป็นรายการสดใช่ไม่ตัดเลยไม่ตัดเลยยาวมากยาวมากน่าเบื่อนะไลฟ์ใน Facebook เสร็จก็ไปลงใน YouTube นะคะก็ถ้าใครไม่ทันไปติดตามใน YouTube ได้นะคะแล้วก็มีรายการอื่นอีกเดี๋ยวเข้าใจผิดที่ผมพูดว่าน่าเบื่อมากจริงๆรายการตัวเนี้ยTopic Outlet Syndrome เนี่ยจะเหมาะกับคนที่เป็นโรคนี้อยู่แล้วก็กำลังทนทุกข์ทรมานกับมันอยู่เนี่ยถ้าได้มาดูพวกนี้จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าเนี่ยแหละมันเป็นโรคที่เราเป็นแล้วเราจะได้เอาไปปรับใช้กับตัวเองนะครับเพราะว่าบ่อยครั้งเลยนะที่คนที่เป็นโรคนี้เช่นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ย
ดูซีรีส์พวกนี้เขาจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะบ่นว่าทำไมหมอที่โรงพยาบาลไม่สอนเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาคงจะมาสอนไลฟ์แบบนี้ได้สัก2ชั่วโมงเนี่ย3รอบ4รอบอย่างเงี้ยก็โหยากมากความรู้มันเยอะมากเลยครับจะไปบอกคนไข้ไปใน5นาทีเรามีปริมาณคนไข้วันนึงเป็นร้อยมันไม่ทันดังนั้นหาความรู้ก็เรียนรู้แล้วเอาไปใช้ด้วยนะครับไม่ใช่ดูคลิปของเราอยู่อุ้ยเห็นเลยดูดีมากเลยถามว่าทำไหมก็ไม่ได้ทำอะไรนะดูเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่โอเคดังนั้นเราทำให้ก็ทำดูครับมันจะช่วยได้นะลองทำดูก็คือถ้าเป็นรูปแบบรายการสดมันจะให้ความรู้ได้มากกว่าเพราะว่าเรามีเวลาแล้วเราก็มีเคสจริงนะใช่มีเคสให้ดูด้วยส่วนถ้าเป็นคลิปสวยๆก็จะมีรายการอาจจะไม่เข้าใจรายการอะไรบ้างมีกายภาพง่ายๆกับบัณฑิตครับมีเคล็ดลับลดปวดครับสั้นมาก3นาทีพูดที่ลิ้นพันกันเลยนะค่ะเป็นรีบๆมาล่าสุดก็เป็นตอบคำถามกับบัณฑิตค่ะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องยาหรือเรื่องอาหารหรือเรื่องอาหารเสริมที่คนอื่นที่คนให้ถามเข้ามาก็มีคำตอบให้ในรายการหมอยามาตอบค่ะฝากติดตามด้วยนะคะใน YouTube ฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกดติดตามได้ทุกรายการนะครับถ้าเป็นแฟนรายการก็กดติดตามอะไรนะบันดิตกายภาพบาดอาจารย์กระดูกชาแนลของเรานะครับแล้วก็ Facebook Fanpage อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดไลค์ที่ Facebook Fanpage ด้วยนะครับจะได้ถึงแสนซับอะไรนะแสนไลค์นะคนอื่นจะได้เห็นคอนเทนต์ของพวกเราที่เราทำให้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ถามเข้ามาว่าเรามาให้ความรู้เฉยๆเหรอเรามาแสดงเฉยๆเหรอจริงๆแล้วถ้าใครสนใจที่จะทำกายภาพบำบัดรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัดเราจริงๆก็มีคลินิกเนาะคลินิกเราอยู่ที่จังหวัดอุบล นะคะยังไม่มีตอนนี้ยังไม่มีสาขาที่จังหวัดอื่นกรุงเทพเลยครับค่ะที่อุบลมี2ที่ค่ะที่อำเภอพิบูลที่เรากำลังไลฟ์อยู่นี้นะคะสาขาพิบูลมังสาหารกับสาขาวารินชำราบเนาะสาขาพิบูลอยู่เยื้องบิ๊กซีนะคะถนนเส้นหลักที่เข้าเมืองเลยแล้วก็ที่วารินชำราบจะอยู่เยื้องโรงพยาบาลวารินชำราบนะคะถ้าใครต้องการรักษาแนะนำโทรนัดคิวก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะรอไม่นานนะคะไม่ต้องมานั่งรอนานๆเสียอารมณ์แทนที่จะไปเข้ารักษาเลยใช่มานั่งรอเครียดแล้วพอเครียดก็เข้าไปรักษาผลออกมาไม่ดีครับมาต้องสบายๆนะครับกลับไปจะได้สบายมากเพราะว่าการรักษาในแต่ละเคสใช้เวลาเนาะอาจจะเป็นชั่วโมงกว่าถึง2ชั่วโมงถ้ามานั่งรอคิวนี่โอทั้งวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นนัดก่อนแล้วก็มาตามเวลานัดนะคะส่วนใครที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นย้ำว่าเบื้องต้นนะคะไม่สามารถตอบได้ทุกอย่างเนาะเพราะว่าไม่ได้เจอหน้ากันไม่ได้ตรวจร่างกายตอบได้เบื้องต้นเช่นแบบนี้แบบนี้เป็นแบบนี้ไหมก็อาจจะพอข้อมูลได้บ้างแต่ถ้าตอบไม่ได้จริงๆก็จะบอกว่าต้องไปตรวจอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอบไปมันจะเข้าใจผิดแล้วเดี๋ยวเราจะเครียดแล้วจะเสียโอกาสจะเสียโอกาสมากกว่าใช่ค่ะก็ถ้าใครต้องการปรึกษาปัญหาเดี๋ยวนี้เป็นช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะก็คือแชทมาถามได้ทาง LINE แล้วก็ทาง Facebook นะคะเป็นคุณหมอบัณฑิตตอบเองแล้วก็อาจจะมีทีมงานแอดมินแต่ส่วนใหญ่เป็นคุณหมอบัณฑิตถ้าเป็นโรคที่แนะนำหน่อยรักษายังไงนี่ผมส่งลิงก์ให้เลยนะครับไปดูเองนะครับเยอะมากรายละเอียดเยอะมากทำไม่เยอะมากผมกลัวจะมิดคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมถ้าเราคือวอร์ดดิ้งในการพิมพ์ออกไปเนี่ยถ้าจะไปนั่งพิมพ์แบบเยอะมากเลยครับตอบไม่หมดก็ส่งเป็นคลิปแล้วก็ลองดูแล้วถ้าดูคลิปแล้วสงสัยอ่ะสงสัยว่าแบบเนี้ยมันโอเคไหมมันไม่โอเคเงี้ยก็ส่งกลับมาได้นี่ถามได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดแบบให้โฮโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยดูในวิดีโอจบเลยครับเพราะว่าทำไปค่อนข้างครอบคลุมนะใช่ค่ะเมื่อกี้ลืมบอกเบอร์โทร0853699977 0853699977นะคะสำหรับนัดคิวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่องทาง LINE ก็ปรึกษาปัญหาเบื้องต้นได้นัดคิวก็ได้นะคะLINE แอดนะคะตัวแอดแล้วก็ BUNDITCLINIC บัณฑิตคลินิกนะคะมีคำถามพี่สีนวลครับพี่สีนวลบอกว่าออกกำลังกายเป็นประจำจะหายได้ไหมตอนนี้เลิกทำงานแล้วปวดมากออกกำลังกายเป็นประจำหายได้ไหมออกกำลังกายประจำหายได้นะแต่ต้องออกให้ถูกด้วยออกผิดเหมือนปวดหลังไปออกกำลังกายแบบวิ่งอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ตรงกันอาการเลยครับจริงๆมันมีท่าออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับอาการด้วยดังนั้นต้องออกให้ถูกออกผิดก็ไม่หายนะครับแล้วก็ดูแลตัวเองไม่ถูกก็ไม่หายเหมือนกันดังนั้นต้องทำไปแบบองค์รวมทั้งหมดเลยดูทั้งสเตตัสเฮลสเตตัสหมายถึงว่าเขาเรียกนะสุขภาพ
ของเราในขณะนั้นด้วยว่ามันต้องดีเนาะโอเคแล้วเขาพี่ถามต่อว่าเมื่อด้วยแต่ปวดมากๆจะกินยาอะไรก็ทานได้ค่ะยาแก้ปวดทั่วไปเนาะแก้ปวดหลักๆเราก็ใช้ยากลุ่มเอนเซตเช่นไอบูโปรเฟนนาพ็อกเซนไดโคฟีแนคพวกนี้ซึ่งคนที่จะเลือกยาให้เราจะต้องเป็นแพทย์ไม่ก็เภสัชกรเพราะว่ามันต้องดูหลายอย่างดูโรคประจำตัวใช่ค่ะดูโรคประจำตัวดูภาวะที่เป็นดูค่าการทำงานของไตเนาะหลายอย่างค่ะดูหลายอย่างดังนั้นต้องระวังมากๆครับการซื้อยากินเองคำว่าซื้อยากินเองก็คือเอาเลือกเอาสะดวกเราอะบางคนแบบเห็นร้านชำก็ขายอย่างเงี้ยเราก็ไปเลือกมาเลยว่าเออยาแก้ปวดเอามากินอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงถ้ากินยาไม่ถูกต้องนะยาข้างเคียงยาพวกนี้มีอาการข้างเคียงค่อนข้างเยอะกระเพาะได้นะคะกระเพาะทะลุได้ถ้ากินต่อเนื่องหรือกินในระดับที่ปริมาณเยอะๆนะคะแล้วก็มีผลต่อหัวใจและหลอดเลือดและอื่นๆโรคไตด้วยนะคะกินได้กินช็อตคอร์สกินแบบชั่วคราวอ่ะเหมือนผมจริงๆผมก็กินยานะเวลามันเจ็บเข่าเจ็บอะไรทำคนไข้เยอะๆก็ยังปวดเลยครับปวดก็กินได้ถ้าแบบว่าเอากายภาพเอาแล้วมันไม่อยู่เนี่ยเราก็ต้องทานนี่แต่ทานไม่ใช่ทานแบบต่อเนื่องทานเป็นเดือนทานถ้าใครทานเกินสักกี่วันเริ่มปกติต้องหาหมอแล้วใช่ค่ะเอาสักกี่วันยังไม่ได้พบแพทย์เราไปซื้อยามาเนาะไม่เกินสัก 3-5 วันต้องไปพบแพทย์ผิดปกติแล้วมันน่าจะต้องลงแล้วสักอย่างนึงมันต้องมีอะไรนะฮะต้องไปหาหมอละไม่ใช่กินไปเป็นเดือนผมซื้อยากินมาเป็นเดือนแล้วยังไม่หายอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะใช่ทางออกที่ถูกต้องนะครับดังนั้นต้องไปหาหมอไปตรวจให้มันชัดเจนจะได้รู้ว่าเป็นอะไรนะครับโอเคอย่าไปหาแต่ไกลจังก็ลองหาที่แถวๆบ้านก็ได้ครับกายภาพบัตรมีคลินิกกายภาพเยอะเลยครับแต่ว่าเทคนิคการรักษาอย่างที่บอกก็จะแตกต่างกันเอาที่เราสะดวกที่เราชอบกับเขานะแล้วก็คุณด่วนอุบลบอกว่านวดไฟฟ้าบ่อยๆแต่ละวันจะมีผลเสียอะไรต่อร่างกายนวดไฟฟ้านี่คืออะไรเนาะกระตุ้นไฟฟ้าเหรอครับนวดไฟฟ้าหรือว่านวดแบบไหนอันตราซาวหรือนวดอันนั้นจะเป็นคลื่นเสียงไฟฟ้านี่คือกระตุ้นหรือเปล่าถ้าเป็นกระตุ้นไฟฟ้าคือจะมีผลเสียในกรณีที่คนไข้มีพวกเขาเรียกว่าอะไรพวกกระตุ้นหัวใจพวกนี้ครับอันนี้อันตรายแต่ว่าถามว่าทำทุกวันแต่ถ้าคนไข้ไม่มีภาวะแทรกซ้อนอะไรมันก็ทำได้อยู่เนาะประมาณนั้นไหมโอเคเนาะถ้าตอบไม่ถูกก็ถามเข้ามาในอินบ็อกซ์แล้วกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้เดี๋ยวมันจะนานไปมีอะไรไหมไม่มีอะไรไม่มีเดี๋ยวครั้งหน้านะครับครั้งหน้าเราจะพูดเรื่องอะไรพี่อุ้มเรื่องออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงและปรับโครงสร้างนะโอ้ยไว้นิดนึงคือปัญหามันคือว่าถ้าทอร์ซิกเอาเลทซินโดรมเราอยู่ในท่านี้เป็นเวลานานไหล่หอคอยื่นอย่างเงี้ยแล้วเรามานวดคลายกล้ามเนี่ยมันเบานะมันเบาพอยืดนิดๆหน่อยมันเบานะพอเรากลับไปทำงานแล้วก็ยังอยู่ท่านี้มันจะเป็นไซเคิลเดิมนึกออกไหมครับมันจะเป็นวงจรเดิมพอเป็นวงจรเดิมโครงสร้างมันก็ยังเหมือนเดิมดังนั้นเมื่อหายอยู่ประมาณสัก 3-4 วันที่เรายืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เราออกกำลังกายสักแป๊บนึงสุดท้ายแล้วก็กลับมาปวดอีกถ้าเราอยากจะหายต้องปรับที่โครงสร้างอะไรล่ะด้านหลังตรงนี้มันต้องแข็งแรงขึ้นแบ็คไลน์ตรงนี้ต้องแข็งแรงขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการออกกำลังกายนะครับแต่ว่าแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันเนาะในกรณีคนที่อายุเยอะคนที่อายุน้อยคนที่เด็กมันจะแตกต่างกันด้วยนะครับแต่กี้เรื่องนวดไฟฟ้าก็คือกระตุ้นไฟฟ้าประมาณนั้นครับจริงๆการกระตุ้นไฟไม่ใช่ว่าไปซื้อตามอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะอันนี้สำคัญเหมือนกันต้องระวังนะครับไม่ใช่ว่าเราเห็นเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าในเน็ตแล้วเราซื้อมาใช้ได้ทุกคนเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าจะมีไซด์เอฟเฟกต์อยู่นะไซด์เอฟเฟกต์ของการหนึ่งที่จะเกิดง่ายคือมีการเบิร์นหรือว่าเขาเรียกอะไรปฏิกิริยาใต้ขั้วหรือไฟฟ้าที่มันเข้าแรงไปทำให้เป็นแผลพวกนี้ขนาดอยู่ในคลินิกเองก็อาจจะมีเกิดขึ้นได้ด้วยนะครับพวกนี้เป็นไซด์เอฟเฟกต์ซึ่งตัวนี้นักกายภาพบำบัดต้องมีคนดูอันที่สองคือไซด์เอฟเฟกต์ที่เกิดกับเครื่องกระตุ้นหัวใจหรือว่าเหล็กที่มันอยู่ในร่างกายคือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในร่างกายที่เราไปผ่าตัดใส่ไอ้น่ะพวกนี้อาจจะต้องเลี่ยงบริเวณนั้นอาจจะต้องไกลๆต้องห่างดังนั้นการที่เราจะไปเอามาใช้ต้องผมแนะนำว่าปรึกษานักกายภาพก่อนว่าเขาโอเคด้วยหรือเปล่าถ้าเขาโอเคก็น่าจะใช้ได้แต่ถามว่าทำทุกวันได้ไหมก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าภายใต้การดูแลของนักกายภาพบำบัดนะครับหรือว่าแพทย์นะครับโอเคตอบเนาะประมาณนี้นะครับโอเคครับหมดแล้วมีอะไรก็รอติดตามเราในสัปดาห์หน้านะช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกัน
ในติดตามในซีรีส์เจาะโลกในสัปดาห์หน้าเรื่องของการออกกำลังกายปรับโครงสร้างโรคพาราซิตเอาท์เลทซินโดรมนะครับโอเคค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเค